สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนถ้าจะพูดถึงบ้านหลายคนคงรู้สึกผูกพันและรักบ้านของตนเองมากเพราะบ้านเป็นศูนย์รวมความสุขของทุกคนดังนั้นการย้ายออกหรือการขายบ้านเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากใจอยู่พอสมควรแม้จะถูกนำเสนอด้วยเงินจำนวนมหาศาลหรือจะถูกกดดันด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกมากขนาดไหนก็ตามเจ้าของบ้านก็ยังไม่อยากย้ายออกไปอยู่ดีถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10บ้านของคุณยายเมฟฟิลด์ใจกลางห้างสรรพสินค้าบ้านเล็กๆหลังนี้อยู่บนพื้นที่ขนาดเล็กบริเวณใจกลางห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในย่านบัลลาดเมืองซีเอเทิลโดยมีเรื่องราวอันน่าทึ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้กับบริษัทการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังอย่างพิกซาในเรื่องอัฟปูซ่าบ้าพลังที่พวกเราหลายคนชื่นชอบซึ่งเป็นของคุณยายเมฟฟิลด์อายุ84ปีจากบ้านเก่าที่มีชื่อเสียงในย่านที่เงียบสงบหลังนี้ต่อมาได้ถูกแทนที่ด้วยร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงร้านอาหารและคอนโดมิเนียมมากมายเมื่อนักพัฒนาได้เข้ามาเสนอเงินมูลค่าหลักล้านดอลลาร์กับคุณยายซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธไปอย่างไร้เยื่อใยดังนั้นนักพัฒนาจึงไม่มีทางเลือกและสร้างห้างสรรพสินค้าบริเวณรอบบ้านของเธอแทนแต่ใครจะไปรู้ว่าคุณยายผู้แสนจะดื้อรั้นและหัวหน้าผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างแบรี่มาร์ตินจะสนิทกันโดยแบรี่ช่วยดูแลคุณยายและร้านขายยาของเธอจนกระทั่งคุณยายได้จากไปด้วยอายุ87ปีโดยได้ยกบ้านของเธอให้กับหัวหน้าผู้รับเหมาคนนี้ด้วยอันดับ9หลูเป่าฉินถือว่าเป็นเจ้าของบ้านที่หัวแข็งอีกคนนึงที่ไม่ยอมทิ้งอพาร์ตเมนต์เก่าๆหลังนี้ซึ่งตั้งอยู่กลางถนนในเมืองวนหลิงในมณฑลเจ้อเจียงเหมือนกับคนอื่นๆโดยหลูเป่าเฉินและภรรยาของเขายืนยันว่าจะอาศัยอยู่ในอาคารที่ถูกทุบไปแล้วครึ่งนึงแห่งนี้จริงๆเนื่องจากค่าชดเชยการย้ายที่อยู่ที่รัฐบาลเสนอให้ไม่เพียงพอด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้อพาร์ตเมนต์5ชั้นสภาพไม่สมบูรณ์หลังนี้ยังคงตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางถนนซึ่งแน่นอนว่าสร้างความสงสัยกับผู้ขับขี่รถยนต์ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เป็นอย่างมากว่าทำไมพวกเขายังขวางทางการจราจรอยู่แบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นสองสามีภรรยาก็ยังคงอาศัยอยู่ในห้องด้านในสุดเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าเหล่าเพื่อนบ้านบริเวณรอบๆจะย้ายออกไปนานแล้วก็ตามอันดับ8หยางเห็นครั้งแรกก็อาจจะทำให้นึกถึงบ้านที่รอดจากสงครามและระเบิดครั้งใหญ่ยังไงอย่างนั้นซึ่งอาคารเดี่ยว3ชั้นแห่งนี้อยู่ในเมืองซีฉางมณฑลหูเป่ยบริเวณใจกลางของสถานที่ก่อสร้างของส่วนอุตสาหกรรมไฮเทคและเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ต้องยอมแพ้ให้กับความเจริญด้านการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วบ้านเดี่ยวที่ล้อมรอบด้วยกองดินที่เหลือจากการสร้างหลังนี้เป็นของชายนามสกุลหยางซึ่งปฏิเสธที่จะย้ายในระหว่างการเจรจากับหน่วยงานของรัฐบาลในท้องถิ่นเป็นเวลาเกือบ2ปีในปี2012โดยหยางไม่สามารถตกลงค่าชดเชยการย้ายที่อยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐได้และหลังจากนั้นนักพัฒนาที่ดินก็ทำการตัดระบบน้ำประปาและไฟฟ้าของเขาเพื่อเร่งกดดันดังนั้นหยางและครอบครัวจึงย้ายออกไปชั่วคราวและไปอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าในขณะที่ลูกสะใภ้ของเขาให้กำเนิดหลานแต่เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมาครอบครัวของหยางจึงย้ายกลับไปที่บ้านหลังเดิมและหันมาใช้น้ำจากแม่น้ำที่อยู่ไกลจากที่นั่นมากกว่า1กิโลเมตรรวมทั้งใช้เทียนและโคมไฟในการให้แสงสว่างแทนไฟฟ้าปกติอีกด้วยอันดับ7อาคารมุมตึกมูลค่าหลักล้านดอลลาร์มุมตึกอายุหลายทศวรรษนี้ถูกซ่อนอยู่หลังป้ายโฆษณาย่านช้อปปิ้งซึ่งผู้ซื้อหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตเลยแม้ว่าห้างเมซี่จะเช่าพื้นที่โฆษณาด้านบนอาคาร5ชั้นแห่งนี้แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของห้างซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิวยอร์กราวๆปี1900ห้างเมซี่ตั้งอยู่บนถนนเวสต์หมายเลข14ได้ซื้อที่ดินในเฮลันสแควร์เพื่อสร้างแหล่งช้อปปิ้งสินค้าขนาดใหญ่โดยทางห้างได้ทำข้อตกลงว่าจะซื้อมุมตึกที่34และถนนบอร์ดเวย์แต่เรื่องกลับพลิกผันเนื่องจากอาคารที่อยู่บริเวณหัวมุมนั้นถูกซื้อไปโดยโรเบิร์ตเอสมิธด้วยราคา12ล้านบาทเพื่อขัดขวางห้างเมซี่ไม่เป็นห้างใหญ่ที่สุดในโลกคาดว่าสมิธอาจจะเป็นคู่แข่งของห้างเมซี่มาก่อนและเป็นตัวแทนของห้างซีเกลคูเปอร์ที่เคยเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดบนถนนสายเลขที่6ในปี1896แน่ๆอันดับ6บ้านกลางถนนทางด่วนในจีน
เรียกได้ว่าดื้อกันที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านหลังนี้ที่ไม่ปรากฏชื่อในย่านลู่โถเขตเจิ้นไห่จังหวัดเจ้อเจียงทางตะวันออกของเมืองหนิงโปซึ่งถนนทางด่วนสายใหม่ในจีนเส้นนี้ดูเหมือนกำลังจะถูกอุปสรรคขวางกั้นเส้นทางการเดินรถจากเจ้าของบ้านที่หัวแข็งขั้นสุดและไม่ยอมขายบ้านหลังนี้ให้กับนักพัฒนาที่ดินดังนั้นพวกเขาจึงถูกกดดันให้ตัดสินใจขายให้เร็วที่สุดด้วยการสร้างถนนตรงนั้นมันซะเลยหากพวกเราหลายคนพบกับสถานการณ์น่าอึดอัดแบบนี้คงจะรีบขายบ้านและย้ายไปอยู่ที่อื่นกันแล้วแต่เจ้าของบ้านหลังนี้กลับไม่ยอมขายและยังอยู่ตรงนั้นได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าปัญหานี้ต้องเป็นปัญหาสำหรับคนขับรถบนเส้นทางนี้เนื่องจากพวกเขาจะต้องขับรถอ้อมบ้านหลังนี้ไปเราคิดว่าหากเจ้าของบ้านถูกกดดันด้วยจำนวนรถที่มากขึ้นแล้วก็เขาคงตัดสินใจทำอะไรสักอย่างได้เร็วกว่านี้แน่ๆอันดับ5ออสตินสปิทตึกบริษัทสถาปัตยกรรมเก่าขนาดเล็กที่แทรกอยู่ระหว่างตึกสูงหลายแห่งใจกลางเมืองวอชิงตันตั้งแต่ปี1980แห่งนี้เป็นของชายที่ชื่อว่าออสตินสปิทโดยนักพัฒนาที่ดินใกล้เคียงได้พยายามเสนอเงินเป็นล้านเพื่อให้เขาย้ายออกจากบริเวณนี้แต่เขาก็ปฏิเสธและเรียกร้องเงินเพิ่มหลังจากทางผู้เสนอราคาเงียบไปเขาจึงได้เปลี่ยนตึกเก่าให้เป็นร้านพิซซ่าและขายให้แก่ลูกค้าที่ไม่เคยมาเยือนถนนแมสซานซูเซตแทนจากการปฏิเสธมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงนี้เองทำให้สปิทตกเป็นข่าวดังไปทั่วเมืองวอชิงตันและใกล้เคียงหลังจากนั้น4ปีต่อมาบริเวณข้างตึกของเขาก็เต็มไปด้วยกระจกเหล็กและอิฐสำหรับก่อสร้างทำให้เขาต้องปิดร้านพิซซ่าไปและต้องขายตึกหลังนี้ไปหลังจากถูกธนาคารขู่ว่าจะยึดทรัพย์มูลค่า48ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งที่นักพัฒนาที่ดินรายหนึ่งเคยเสนอให้กับเขาก่อนหน้านี้สุดท้ายเขาก็ขายตึกหลังนี้ไปในปี2011ด้วยมูลค่า24ล้านบาทเองอันดับ4บ้านสวนกลางสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นยังมีเจ้าของบ้านสวนหัวแข็งอีกคนนึงที่ไม่ยอมย้ายออกไปง่ายๆโดยเกษตรกรรายนี้ปฏิเสธที่จะแยกออกจากพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสนามบินและไม่หวั่นว่าจะต้องพบกับแรงสั่นสะเทือนจากเที่ยวบินขึ้นหรือลงเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่สนามบินเปิดทำการมีเครื่องบินประมาณ90ลำต่อวันได้บินข้ามเขตบ้านของพวกเขาบ่อยครั้งที่มีระดับการบินขึ้นหรือลงจอดต่ำมากกว่า40เมตรรวมทั้งมีระดับเสียงเกิน100เดซิเบลแม้ว่าจะมีการต่อต้านหลายปีแต่สุดท้ายแล้วสนามบินก็เปิดทำการในปี1978ท่ามกลางเหตุการณ์การประท้วงและความรุนแรงจากการทำลายอุปกรณ์และเครื่องมือในสนามบินซึ่งถือเป็นความขัดแย้งที่ยาวนานและอันตรายที่สุดของประเทศหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ยาวนานถึง39ปีและมีผู้เสียชีวิต13รายในที่สุดความขัดแย้งก็จบลงในปี2005เมื่อการท่าอากาศยานได้ประกาศยกเลิกไม่ให้เกษตรกร7รายย้ายออกไปอันดับ3นิวชวงเฉินและจางจงยุงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2012โดยเขาทั้ง2คนได้ยืนหยัดและต่อต้านโครงการพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ในเมืองโจชัวมณฑลซานตงทำให้พวกเขาพร้อมกับบ้านตั้งแต่ยุค60ถูกทิ้งให้อยู่บนพื้นที่เล็กๆที่ถูกขุดขึ้นมาให้สูงเหมือนกับการติดเกาะในทะเลอย่างไงอย่างนั้นโดยมีตึกระฟ้าหลายแห่งถูกสร้างขึ้นรอบพื้นที่แห่งนี้จึงทำให้พวกเขาถูกอันธพาลคุกคามอยู่ตลอดเวลาซึ่งพวกเขาก็พยายามต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและไม่ให้พวกอันธพาลทำลายบ้านของพวกเขาอย่างผิดกฎหมายได้นอกจากนี้ยังถูกกดดันด้วยการตัดระบบสาธารณูปโภคในปี2009โดยนักพัฒนาท้องถิ่นและหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มก่อสร้างอาคารสูงสำหรับพักอาศัยอีกหลายสิบแห่งในพื้นที่เพื่อเร่งให้เขาทั้งสองตัดสินใจได้เร็วขึ้นอันดับ2บ้านกลางทางด่วน360องศาเชื่อว่าคนสร้างถนนนี้คงถือคติว่าถ้าสร้างทะลุบ้านหลังนี้ไม่ได้ก็ต้องสร้างรอบบ้านแทนแน่ๆเนื่องจากพวกเขาประสบปัญหากับเจ้าของบ้านหัวดื้อที่ไม่ยอมย้ายออกไปสักทีดังนั้นพวกเขาต้องใช้มาตรการนี้เข้ามาจัดการให้อยู่หมัดด้วยการสร้างถนนทางด่วนรอบบ้านแทนทางด่วน4ช่องทางนี้ถูกสร้างขึ้นบริเวณรอบบ้านของครอบครัวชาวจีน3ครอบครัวหลังจากถูกปฏิเสธจากเจ้าของบ้านและไม่ยอมหลีกทางให้กับรถเกียร์ดินซึ่งทางทีมรื้อถอนและเจ้าหน้าที่รัฐเมืองกวางโจวได้เคยวางแผนเอาไว้ว่าจะรื้อถอนบ้านหลังนี้เพื่อเชื่อมเส้นทางสัญจรกับอุโมงค์
ภายใต้แม่น้ำเพิร์ลแต่หลังจากเจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะย้ายออกจากพื้นที่พวกเขาจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างเป็นไปในรูปแบบอย่างที่เห็นแทนโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยพูดติดตลกเอาไว้ว่าถนนสายนี้สามารถวนได้รอบ360องศาเลยอันดับ1บ้านส่วนกลางถนนทางหลวงในจีนผู้ขับขี่รถยนต์บนทางหลวงที่สร้างขึ้นในปี2014เส้นนี้คงเคยคิดว่าตัวเองอยู่บนถนนสายยาวเหยียดที่ไม่มีจุดหมายปลายทางแน่ๆจนกระทั่งได้มาพบกับบ้านสวนที่ตั้งขวางเส้นทางแห่งนี้เข้าซึ่งผู้ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ยอมรับข้อเสนอและย้ายออกไปก่อนเพื่อให้ทางการสร้างถนนตรงเจินแต่ชาวนาคนหนึ่งที่ชื่อเย่เถินอายุ72ปีและภรรยาชื่อเฉินอายุ71ปีกลับรู้สึกว่าข้อเสนอนั้นยังไม่เพียงพอดังนั้นพวกเขาจึงไม่ย้ายออกไปเหมือนกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆปัจจุบันบริเวณบ้านของเถินที่ประกอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงอย่างแพะและไก่ได้ลามไปจนถึงบริเวณริมถนนหลวงในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนแล้วและได้ปิดเส้นทางการสัญจรของรถยนต์ที่ผ่านมาทางนี้ส่วนยานพาหนะขนาดเล็กสามารถผ่านไปได้แต่ก็ต้องกลับรถและพาผู้ขับขี่อ้อมไปอีกทางแทนและสิ่งที่พลาดที่สุดของคนงานก่อสร้างถนนแห่งนี้ก็คือพวกเขาอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่ามีบ้านหลังนี้ขวางอยู่บนถนนใน GPS ด้วยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ